แล้วแต่ถ้านายกเนี่ยมาจากนอกเนี่ยบวกกับสสรวมกันให้ได้500ถึงจะเป็นนายกเคยได้เนี่ยในการยกเลิกมาตรา88แต่ถ้านายกมาจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอเนี่ยมันไม่ต้องใช้500ไงมันใช้แค่375ก็ได้ไงเห็นไหมสว250สสอีก126นี่อะไรนายกแต่นายกคนในแต่ถ้านายกคนนอกเนี่ยต้อง500ไงเห็นไหมแต่ถ้าประยุทธ์มันไปก่อนเนี่ยจบเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันมันไม่มีนายกคนนอกมันมีแต่นายกคนในไงถ้าประยุทธ์มันไปนะมีแต่คนในไม่มีเรื่องคนนอกแล้วก็สวก็ไม่มีบทบาทในการที่จะมีส่วนเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องเลือกนายกมันก็ว่ากันล้วนๆในสส250ไอ้500นั่นแหละทีเนี้ยใครได้เสียงเกินครึ่งก็จัดรัฐบาลได้ใช่มั้ยครับวันนี้ว่าประยุทธ์มันไปก่อนไงถ้าประยุทธ์ไปก่อนเนี่ยมันก็จะเบาแรงขวายประชาธิปไตยนะครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแค่นี้แหละครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคมเคียวถ้าอย่างนั้นปิดครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับพอดีเน็ตหลุดไปช่วงหนึ่งพอดีเป็นช่วงท้ายๆก็คงได้สาระกันอยู่นะครับช่วงแรกๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาขาดช่วงอยู่นิดนึงช่วงท้ายนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องที่รับฟังอยู่ทาง YouTube แต่เราก็ได้เนื้อหาสาระกันครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรชัยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางสถานีนะครับก็คงจะต้องพบกันอีกในสัปดาห์หน้านะครับทุกเย็นวันศุกร์นะครับก็คงจะต้องรบกวนอาจารย์ให้เข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละสัปดาห์นะครับให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยนะครับซึ่งมันก็เข้มข้นกันทุกวันนะครับวันนี้เราต้องการที่จะต่อสู้เพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับการต่อสู้ของพวกเรามันต่อสู้กันมายาวนานนะครับจากรุ่นแล้วจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากวีรชนคนหนุ่มสาวของเราก็ได้บางท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปเกือบ80ปีที่พวกเราต่อสู้บนถนนเส้นทางสายนี้นะครับก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับวันนี้พวกเราก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการของทางสถานีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องคงล่ำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์สุรชัยแล้วก็วิทยากรร่วมอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีทุกท่านเช่นกันครับอาจารย์ครับนอนหลับฝันดีนะครับครับสวัสดีฝันดีครับประชาชนมีเหตุมีผลและมีกำลังฝ่าฟันคนทางยาวไกลในยุคสมัยจักรวรรดิสังคมนิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านคุณศึกสัมพินาเพียงทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแทนแสนหลักเห็นกอดปืนนุนคอนนอนดินเลือกมันกัดกินเลือดตากระเด็นตกเป็นคนทปท.บางคนว่าพกก.อยู่รอว่าพ่องามไทยสุราชัยเสนา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 เสียงสั่งต้องคุ้มไทยประชาชนเป็นใหญ่แผ่นดิน
ใหม่พรุ่งนี้ครับเวลา3ทุ่มนะครับ3ทุ่มกับรายการของแดงล้มฟ้าต้องขอบคุณนะครับก็ประเด็นพบทุกประเด็นนะครับก่อนที่หลังจากที่อินเทอร์เน็ตมันหายไปก็ไม่มีอะไรมากสมบูรณ์นะครับเนี่ยสมบูรณ์นะที่มันหายไปก็ไม่มีอะไรสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับเมื่อรู้แล้ว